สงครามเวหาปฏิบัติการทุกอย่างใช้เวลาเป็นวินาทีเมื่อมิก17ผู้ด้อยสมรรถนะหารสู้ F4 แฟนทอมความย่อยยับจึงอุบัติ F4 ปีศาจเวหาผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่24แวมไพร์หมายเลข1ตัดอกตัดใจจากทีมงานซันนี่เบิร์นหันมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของสถานการณ์ยามนี้ข่าวสารบางอย่างที่ได้รับทราบมาตามคำแก้ตัวของเรืออากาศเอกวอลเทอร์นั้นค่อนข้างสับสนบางอย่างเชื่อได้บางอย่างเชื่อไม่ได้และค่อนข้างสับสนจำเป็นต้องพึ่งพาประสบการณ์ตัวเองก่อนจะสั่งการถึงลูกฝูงแวมไพร์อย่าพยายามบินซ้ำแนวเดิมมีอะไร37รู้แกวสิ37ไม่กลัวกลัวแต่85คาลิเบอร์บินต่ำขนาดนั้นอ่ะ85คาลิเบอร์คงตามยิงไม่ทันเพราะยอดไม้บังแต่ถ้าขึ้นสูงมาไม่แน่โอเคทางผมอาจไม่มีปัญหาสำคัญแต่ทางแวมไพร์1เท่านั้นแหละมีอะไรแซม2ไกด์ไลน์เวลต้องการรู้ที่ตั้งฐานยิงมันอยู่แล้วผมกำลังล่อมันอยู่กูดรอบๆบริเวณที่พวกผมกำลังบินมีความเคลื่อนไหวผิดปกติอะไรไหมมองจากระยะสูงแล้วไม่พบข้างล่างเราเห็นอะไรบ้างไม่เห็นอะไรเลยป่าทึบมากเห็นแต่เฉพาะซากบิ๊กบอมเบอร์กระจายเต็มไปหมดมีบริเวณให้ฮอเรสคิวลงบ้างไหมพอมีก็ลงบนซากมันนั่นแหละแต่ถ้าจะค้นหาศพคงต้องใช้เวลานานหน่อยสงสัยรอยกระเด็นไปไกลลิฟหรือไม่ก็แหลกละเอียดไม่มีชิ้นดีแล้วโอเคไอซีบิ๊กบอมเบอร์บรรทุกระเบิดเต็มลำขนาดนั้นจะมีอะไรเหลือสำเนียงท้ายประโยคของผู้บังคับฝูง F105 Thundership แผ่วเบาจนหายใจเข้าไปในลำคอเสียงในวิทยุถูกส่งไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆด้วยคลื่นความถี่เดียวกันซึ่งทุกคนได้ยินแล้วรู้สึกสะท้านไปทั่วร่างภาพของความแหลกเหลวชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์แยกกลายเป็นเศษทุลีปิวละลิ่วปิววอนจนจำแนกไม่ถูกว่าชิ้นไหนเป็นส่วนไหนของร่างกายปรากฏขึ้นมาให้เห็นอย่างเด่นชัดความอะไรอาวรเห็นอกเห็นใจผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นพร้อมกับความโกรธที่มีให้กับพนักงานผู้บกพร่องในหน้าที่จนเป็นชนวนแห่งความผิดพลาดพลอยทวีขึ้นด้วยแวมไพร์หนึ่งสะบัดหน้าไปมาจนสายท่อออกซิเจนช่วยหายใจแกว่งสลัดอาการมึนเมาชาไปทั้งร่างให้หายเราเรียกระดมสติสัมปชัญญะกลับคืนร่างเป็นการด่วนสายตาละจากภาพทันเดอร์ชิป3เครื่องที่กำลังบินชวัดเฉวียนบนระยะสูงไม่เกิน 1,000 ฟุตเหนือบริเวณซาก B52ไปมองยังตำแหน่งรอบบริเวณไฟไหม้ที่เกิดจากฝีมือซันนี่ซีโร่ 1-6 พร้อมกับครุ่นคิดถึงข่าวขั้นต้นจากศูนย์ยุทธการทางอากาศแฟนทอมถูกยิงด้วยปตอ 85 มม.และแซม 7จากบริเวณนั้นซันนี่ถูกยิงด้วยแซม 2จากอีกด้านหนึ่งตำแหน่งวางอาวุธทั้ง2อย่างอยู่ห่างกัน12กิโลเมตรระหว่างลูกฝูงกำลังเล่นเกมทั้งล่อทั้งตรวจสอบสภาพภูมิประเทศรอบๆที่บริเวณ B52 ตกนั้นผู้บังคับฝูงคิดว่าไม่น่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปเฉยๆในเมื่อยังมีแซม2อาวุธหลายอีกชนิดกำลังรอการพิสูจน์ทราบเช่นกันพวกเราอย่าประมาทระวังแซม7โอเคแวมไพร์1อย่าให้มันปรากฏตัวออกมาอยู่แล้วนั่นแวมไพร์1กำลังจะไปไหนด้านนั้นมีอะไรไปดูแซม2เพื่อนเก่าสักหน่อยทุกคนว่าไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันสั่งการบอกความกันสั้นๆทานเวหา F5 Thundership เข้าใจโดยไม่ต้องชี้แจงซ้ำแวมไพร์หมายเลข1เบนหัวออกทางขวาพร้อมกับรถเพดานบินลงเหลือ 10,000 ฟุตทวนทำการบินวนเหนือบริเวณสงสัยเป็นวงกลมรัศมี2กิโลเมตรด้วยท่าบินปกติทำคล้ายกับค้นหาอะไรสักอย่างท่ามกลางป่าทึบด้านล่างสายตาที่คมยิ่งกว่าเหยี่ยวของนักบินสลับการมองพื้นดินกับจอเรดาร์ไปมาเหตุการณ์ข้าศึกทางภาคพื้นยังปกติแต่เหตุการณ์ทางด้านฝูงบิน F4 Phantom ที่ห่างไปทาง11นาฬิการาวๆ 80-100 กิโลเมตรแลดูสับสนเห็นภาพสัญญาณคลื่นเคลื่อนไปเคลื่อนมาจากขอบซ้ายจอเรดาร์จะหลดขอบด้านขวาเดี๋ยวไต่ลำขึ้นสูงเดี๋ยวดำดิ่งลงจนถึงระยะ 1,000 ฟุตเราเปลี่ยนเป็นบินไต่ระดับสักครู่พลันชาร์จทะยานขึ้นสูงอีกสัญญาณคลื่นบางตัวเคยอยู่หน้าสัญญาณคลื่นตัวอื่นๆคลิปตาเดี๋ยวตัวอยู่หน้ากลับไปอยู่หลังโดยระยะสูงเดียวกันหรือต่างกันเป็นครั้งคราวและจากการข่าวขั้นต้นก่อนเข้ามาในพื้นที่ฝูงบินทันเดอร์ชิปรู้แล้วว่ากำลังมีฉากยุทธเวหาระหว่างแฟนทอมกับมิก17ดังนั้นสัญญาณคลื่นบนจอเรดาร์ขณะนี้คือเหตุการณ์ตามข่าวละสายตาจากจอเรดาร์หันมาสนใจเหตุการณ์รอบด้านตัวเองแวมไพร์หมายเลข1เปลี่ยนท่าบินจากบินระดับขนาดพื้นดินเป็นดำดิ่งด้วยมุม20องศาตรงเข้าบริเวณลานโล่งขนาดเครื่องเท่าสนามฟุตบอลทำความเร็วไม่มากนักโครงปีกซ้ายเล็กน้อยค่อยๆลดระดับเพดานบินด้วยมุมดิ่งเดิม
การปฏิบัติการครั้งนี้แม้ไม่สามารถตรวจพบความเคลื่อนไหวใดๆจากฝ่ายข้าศึกบนพื้นดินมาก่อนด้วยความสงสัยว่าณบริเวณนั้นหรือรอบข้างน่าจะมีอาวุธต่อสู้อากาศยานตั้งอยู่โดยที่การไม่มีกิ่งไม้ใหญ่ปกคลุมย่อมหมายถึงการไม่มีอะไรมาบดบังเขตการยิง F105 ลดเพดานบินลงเรื่อยๆภาพการมองเห็นชัดเจนขึ้นเป็นลำดับกระทั่งแวมไพร์หนึ่งตรวจพบว่าภูมิประเทศบางส่วนถูกดัดแปลงให้เปลี่ยนจากสภาพธรรมชาติโดยเจตนาเปิดเผยหรือปิดบังเพื่อประโยชน์บางประการเรือระยะอีก 1,500 ถึง 2,000 เมตรจะถึงใจกลางบริเวณลานโล่งนักบินยกมุมขึ้นเป็นบินระดับตรวจสอบระยะสูงบนเกจวัด 1,200 ฟุตความเร็ว180ไมล์ต่อชั่วโมงแนวทิศมุ่งหน้าลงใต้6นาฬิกาไม่มีฝ่ายเดียวกันบินอยู่บนระยะสูงด้านหน้าเส้นทางบินปลอดภัยตัดสินใจเร่งความเร็วทันทีบินเฉียดผ่านพื้นลานโล่งชั่วแวบเดียวเราดึงคันบังคับเชิดหัว45องศานำเครื่องทะยานไต่ระดับเกจวัดระยะสูงเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว F105 Thundership ติดสันดาปท้ายเพิ่มอัตราเร่งยาวรวดเดียวจาก 1,000 ฟุตเป็น 10,000 ฟุตฉับพลันนั้นเสียงร้องเตือนจากลูกน้องซึ่งยังไม่รู้เป็นแวมไพร์หมายเลขใดดังขึ้นกล้องในเอียร์โฟนแวมไพร์1 3 2เสี้ยววินาทีหลังรับทราบขับฝุ่นเหนียวกับหลังมองข้ามไหล่ตัวเองเฉียงข้างลำตัวเครื่องต่ำกว่าแผนหางติ่งอย่างพื้นล่างพับควันลูกใหญ่กำลังฟุ้งกระจายตัวทางข้างส่วนหนึ่งพุ่งถวยสูงพ้นยอดไม้ขึ้นมาประสาทสัมผัสนักบินมือหนึ่งสั่งการตัวเองอย่างอัตโนมัติเป็นเชิงแจ้งเตือนตัวว่าขั้นตอนการปฏิบัติต่อไปคืออะไรล่าสายตากลับมามองเรดาร์ค้นหาท้ายพร้อมกับมือบังคับให้เคลื่อนทะยานเป็นแนวทิศเดิมแซม2ไกด์ไลน์ 8,000 ฟุตสมองคำนวณระยะห่างจากจุดต่อต้านอากาศยานพิสัยปานกลางถึงท้ายท่อไอเสียจากการอ่านในจอเรดาร์แล้วรำพึงเบาๆไม่ได้ตั้งใจบอกใครเป็นการเฉพาะเพื่อเอาเสียงเป็นเพื่อนแต่อย่างใดมันเป็นการกระทำด้วยความเคยชินเพื่อให้มีข่าวเกี่ยวกับข้าศึกบันทึกลงกล่องดำสุดถอยได้ที่ความถี่วิทยุข่ายเดียวกันจะทำให้ข่าวนี้แพร่กระจายไปทั่วถือเป็นของแถมตั้งหากนักบินแวมไพร์หนึ่งบรรจงสร้างความเร็วให้เป็นปกติสายตาจ้องอยู่กับภาพคลื่นสัญญาณไม่กระพริบสมองคอมพิวเตอร์อ่านระยะห่างเป็นช่วงๆ 6,000 5,000 4,000 F105 บินด้วยอัตราเร็วคงที่420ไมล์ต่อชั่วโมงตั้งแต่สัญญาณคลื่นปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกขณะอ่านระยะเป็นช่วงๆตามขีดตารางในจอเรดาร์ระหนักดีว่าช่วงครึ่งแรกของระยะแล่นของแซม2ระบบโฮมมิ่งยังล็อกออนเป้าหมายได้ไม่เต็มที่ลำตัวยังสายไปสายมาแต่การเริ่มเข้าสู่ช่วงหลังของระยะแล่นทั้งหมดระบบโฮมมิ่งจับสูงลังคลื่นความร้อนที่แผ่กระจายออกมาจากท่อไอเสียได้ระบบควบคุมทุกระบบทำงานถูกต้องจรวดจึงเพิ่มความเร็วขึ้นอีกเป็นเท่าตัวนักบินทันเดอร์ชิปข้ามการขาดระยะห่างรวดเดียว 1,000 แวมไพร์1หักคันบังคับเอียงปีกซ้ายเต็มที่สร้างคาบิดอันโหลดเลี้ยวกับหลัง180องศาทำ IG บาร์เรลโหลดบินสวนทิศทางกับจรวดแซม2พร้อมกับระวังระยะห่างจากตัวเองถึงจรวดขณะที่บินสวนกันให้ห่างไม่น้อยกว่า350ฟุตเพื่อป้องกันชนวนคลื่นเสียงในตัวจรวดทำงานทันเดอร์ชิปบินกับหลังบนเส้นแนวบินใหม่ทางกับแซม2ด้วยระยะเพียง200ฟุตแสดงว่าแซม2แล่นได้เร็วกว่าเสียงลูกฝูงคนเดิมถอนหายใจแล้วตอบกลับมาใจเย็นมากไปนะแวมไพร์1ใจเย็นยังไงระยะประชิดมากเสียงชนวนเสียงทำงานจำเป็นทำไงได้ความจริงระยะ 5,000 ก็สลัดโฮมมิ่งได้แล้วไม่หวาดเสียวหรือเวียดนามเหนือว่ามือไม่ถึงโอเคตามใจเอาไงต่อไปขอบใจมันนะสิไม่มีใครเข้าใจความหมายของแวมไพร์1ว่าขอบใจมันนะสิหมายถึงอะไรThundership ทั้ง3เครื่องบินถอยห่างจากซาก B-52 ออกไปรักษาระยะสูง 10,000 ฟุตห่างไปทางทิศของใครของมันเราคอยจับตาดูการขอบใจของผู้บังคับฝูงแวมไพร์1ทิ้งท้ายคำพูดแล้วดำดิ่งต่อจากอันโหลดเดิมตรงเข้าหากลุ่มควันสีขาวเบื้องล่างด้วยใจแน่วแน่สายตาเหี่ยวมองภาพของจริงกับอ่านระยะเกจวัดระยะสูงสลับการมองกากบาทกล้องเล็งบนกระจกครอบกันลมกั้นลมหายใจนิ่ง2มือ2เท้าคอนโทรลขั้นบังคับจนเครื่องไฟเตอร์บินตรงเป็นเส้นที่มีขีดบนกระดาษโดยไม่ปริปากคำใดให้หลุดไปทางวิทยุทั้งสิ้นกระทั่งวาระสุดท้ายมาถึงก่อนปฏิบัติการขอบใจจะเริ่มขึ้น400มึงตายระยะ400เมตรระยะสูง 1,500 ฟุตแนวทิศตรงดิ่งแวมไพร์1ตะโกนรันเมื่อเคลื่อนตัวเข้าถึงแนวปลดระเบิดพริบตานั้น MK81 จำนวน2ลูกจากใต้ท้องปีกทั้ง2ข้างก็หลุดลอยลงมาเสียงระเบิดคำรามดังแค่ไหนนักบินไม่รู้แม้แต่คนที่เป็นเจ้าของเครื่องค
งมีแต่กลุ่มควันไฟเท่านั้นที่เป็นประจักษ์พยานว่ามีการระเบิดเกิดขึ้นเสียงลูกฝูงรายงานผลตามมาทันทีหน้า100เมตรตรงทิศไม่เป็นไรไม่ได้หวังผลทำลายแต่ต้องการทำม้าให้แฟนทอมจัดการทันเดอร์หมายเลข1ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าทางทิศฝั่งตรงข้ามกับทิศยิงเมื่อครู่ของแซม2พาร่างปราดเปรียวหายวับเข้ากลีบเมฆในพริบตาถึงระยะสูง 20,000 ฟุตจึงเริ่มกำหนดแผนการขั้นต่อไป